ฟาดปากขาเมาส์สุนารีเคลียร์ชัดสามีทำงานอะไรบอกเลยชำนาญงานมากสุนารีราชสีมาเผยในรายการแฉถึงการถูกหวยแทบจะทุกงวดว่าเริ่มเล่นหวยตั้งแต่พ่อเสียปี60เพราะพ่อชอบเล่นหวยเคยบอกพ่อขอหวยพ่อบอกรอตายแล้วจะให้ถูกตั้งแต่งวดแรกที่เล่นเลยปีหนึ่งจะไม่ถูกหวยแค่ 2-3 งวดถูกหวยจนงงเลยซื้อเลขเกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถบางที่อยู่เฉยๆก็เห็นเลขที่มันวูบขึ้นมามันจะรู้สึกอยู่ในใจทำไมเลขนี้เรารู้สึกพิศวงจังเลยมันจะหลอนให้เราเห็นอยู่บ่อยๆพร้อมทั้งเผยเรื่องราวชวนขนลุกไปงานหนึ่งถ่ายรูปแล้วมือดำตั๊กสิริพรถึงกับทักเห็นมือพี่สุนารีเหมือนเป็นมือผู้ชายเลยมือของเจ้าภาพงานที่ไปแต่ท่านเสียไปแล้วเขาไปถ่ายศาลาที่เจ้าภาพเสียส่วนรูปอื่นขาวหมดเลยมีมือเขาดำๆใหญ่ๆเหมือนมือผู้ชายสุนารีสงสัยเจ้าที่เจ้าทางเขาทักเราไม่รู้ว่าสถานที่ที่ไปมีคนเสียชีวิตเป็นเจ้าบ้านถ่ายเสร็จก็โพสต์เลยวันนั้นไปกับไฮอภาพรแล้วตักทักมาทำไมมือเจ๊ดำเราก็วนกลับไปไหว้เจ้าที่ลูกขอขมาด้วยใจที่นอนไม่หลับเลยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นให้หลานขับรถให้ช้าที่สุดเราก็มองหมายเลขทางหลวง322เลยซื้อ322ก็เลยถูกหวยเคยถูกลอตเตอรี่มากสุดหลักล้านตัวทาย565จากการไปไหว้ไอ้ไข่ให้โชคส่วนที่ซื้อเยอะสุดก็คืองวดวันที่17กุมภาพันธ์65ซื้อไป 2,000 ใบถูก 400,000 เพราะมั่นใจมากมั่นใจงวดไหนจะทุ่มเลยไม่ได้ทุ่มตลอดเคยมีอยู่ช่วงที่ไม่ซื้อหวยเลยเพราะรู้สึกไม่อยากเล่นไม่รู้สึกกับตัวเลขใดๆเคยหยุดนาน 3-4 งวดก็มีสุนารียังเล่าถึงความรักสุนัขมากๆด้วยว่าที่บ้านเลี้ยงสุนัขรับหมาพิการมาดูแลมารักษามีตัวเดียวที่ซื้อมาชื่อสงัดเป็นไซบีเรียนคนถามวอลเตอร์ว่าทำงานอะไรเขาช่วยซัพพอร์ตพี่อยู่หลังบ้านโดยเฉพาะเรื่องหมาโดยเฉพาะหมาพิการวอลเตอร์ต้องบีบฉี่บีบอึเขาชำนาญมากเขาคำดูตอนนี้มีอึต้องบีบให้ลูกเขาทำทุกอย่างจะหาคนมาซัพพอร์ตลูกๆแบบนี้ก็ไม่มีถามว่าหมา23ตัวพิการกี่ตัวสุนารีเผยว่าพิการตอนนี้มีอยู่4ตัวถ้าเป็นคนก็คือคนที่ติดเตียงเราช่วยมาก็ทิ้งเขาไม่ได้เคยไปรับถึงลำพูนหาบ้านให้น้องหมาไปทั่วใต้ก็ไปอีสานก็ไปขับรถไปเองรับมารักษาแล้วหาบ้านให้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด